ือจนลีกอียิปต์คร่าชีวิตแฟนบอลสรับว่านำรัสเซียตัดเชือกเฟสครับช้างศึกเฮเริ่มรอบ2คัดเวิลด์คัพโซนเอเชียสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการสปอร์ตทีเดย์นะครับครับวันจันทร์ที่9กุมภาพันธ์นะวันนี้ก็มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายครับทั้งเบื้องหลังของเกมลาลิก้าสเปนหรือกาโชเซราครับรวมทั้งยังมีข่าวใหญ่ของวันนี้นะครับนั่นก็คือเหตุการณ์จราจรของฟุตบอลลีกของอียิปต์และมีผู้เสียชีวิตมากกว่า20รายนะครับทั้งหมดติดตามในฟุตบอลทูเดย์ช่วงแรกครับเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกครับกับเหตุการณ์จลาจลนอกสนามแข่งขันฟุตบอลลีกของอียิปต์นะฮะมีคนเสียชีวิตตอนนี้เบื้องต้นอย่างน้อย25คนนะฮะจากการเหยียบทับกันแล้วก็ปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเหมือนกับเมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งเคยมีผู้เสียชีวิตถึง74คนคราวนี้ครับเกิดขึ้นก่อนเกมการแข่งขันในฟุตบอลอียิปต์พรีเมียร์ลีกระหว่างซามาเล็กกับทีม NP นะครับ NENPPIที่สนาม Air Defense ทางตอนออกของกรุงไคโรนะครับซึ่งแฟนบอลกลุ่มฮาร์ดคอร์เชื่อได้ว่าพวกอัลต้านะฮะปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางการอียิปต์แถลงว่ามีคนเสียชีวิตแล้ว25คนจากเหตุการณ์รุนแรงครั้งนี้แล้วทางการบอกว่าเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นเพราะว่าแฟนบอลของซามาเล็กครับพยายามจะฝ่าด่านตำรวจเข้าไปทั้งที่ไม่มีตั๋วฟุตบอลสนามนี้จุแฟนบอลได้ 30,000 คนครับแต่ว่าทางการอนุญาตให้เข้าไปชมแค่10,000 คนครับซึ่งไม่มีการเปิดเผยสาเหตุว่าทำไมถึงลดจำนวนผู้ชมลงจาก 30,000 หรือแค่ 10,000 ครับขณะที่แฟนบอลของซามาเล็กหรือกลุ่มอัศวินขาวไวท์ไนท์เนี่ยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ของกลุ่มนะว่าความรุนแรงเกิดขึ้นเพราะตำรวจเนี่ยเปิดทางเข้าสนามแค่ช่องเดียวแล้วแฟนบอลเป็นหมื่นคนเนี่ยต้องเดินฝ่าตรงนี้เข้าไปมันก็ทำให้แฟนบอลไม่พอใจแล้วก็เรียกว่าอัดกันเข้าไปนะพยายามจะแย่งเข้าไปได้แล้วตำรวจก็ใช้แก๊สน้ำตาแล้วก็กระสุนลูกซองนะฮะในการยิงเพื่อระงับความรุนแรงเรื่องของความรุนแรงจากตำรวจอียิปต์เนี่ยเป็นปัญหาที่โดนวิพากษ์วิจารณ์มานานมากแต่ว่าประธานาธิบดีของอียิปต์นะฮะเดี๋ยวนะฮะอับเดลเฟตตาเอลซีซีบอกว่าพวกเขาพยายามจะนำเอาความสงบมาสู่ประเทศอียิปต์และต้องมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยกฎต่างๆก็จะใช้บังคับอย่างรุนแรงและเฉียบขาดจำเป็นบ้างต้องมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนฮะพวกเขาก็พยายามที่จะต่อสู้กับกลุ่มหัวรุนแรงต่างๆที่โดนโจมตีอย่างเช่นจากกองทัพอิสลามแล้วก็มีปัญหาต่างๆมากมายตอนนี้ระงับการแข่งขันฟุตบอลลีกไปแล้วครับนะฮะก็ส่วนนึงเนี่ยก็มาจากการที่เหมือนลองนึกภาพว่าคลื่นฝูงชนที่กำลังหวั่นเกรงว่าจะถูกแก๊สน้ำตาและอยู่ในพื้นที่จำกัดนี่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยหวั่นเกรงว่าถูกแก๊สน้ำตาก็มีการหนีจากนั้นก็มีการเหมือนเหยียบกันนะฮะส่วนหนึ่งก็เสียชีวิตด้วยการเหยียบกันนะฮะก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นครับไปต่อกันที่หลังเกมของฟุตบอลลีกต่างๆกันบ้างเนี่ยนะครับเราเริ่มมาที่ฝั่งของสเปนกันก่อนครับจากผลงานของบาร์เซโลนาในเกมที่ถล่มแอตเลติกบิลบาว 5-2 ถึงสนามนิวซานมาเมสเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับลุยส์เอริเก้ผู้จัดการทีมของบาร์ซ่าก็เตือนลูกทีมว่าห้ามหลงระเริงเด็ดขาดหลังจากที่บุกไปทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนี่นะครับ3กองหน้าของบาร์ซ่าทั้งเลโอเนลเมสซี่ลุยส์ซูเวเรสแล้วก็เนย์มาร์ต่างทำประตูได้อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาครับช่วยให้ทีมนั้นทำคะแนนจี้ติดเรอัลมาดริดเหลือเพียงแค่1แต้มเอริเก้กล่าวว่าพยายามจะลบคำสบประมาทที่เคยมีไว้ก่อนหน้านี้ครับด้วยการทำประตูคู่แข่งบอกว่าเป็นเกมที่ดีครับและเป็นคืนที่ยิ่งใหญ่แต่ฤดูกาลนั้นยังอีกยาวนานยังคงมีอีกหลายเรื่องที่สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนครับเอริเก้เชื่อว่าเกมนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสครับที่ทีมอาร์เจนตินานั้นเขาบอกว่า
ขึ้นมากดดันสูงครับเมื่อเจอเกมแบบนี้เนี่ยพอมาบีบสูงมาไล่กดดันสูงเขาชอบที่จะให้ทีมโจมตีพื้นที่ว่างซึ่งผู้เล่นต้องวิ่งอย่างเต็มที่ทั้งเกมครับนอกจากนี้ทีมต้องรู้จักควบคุมจังหวะการเล่นลูกทีของเขาเล่นอย่างสบายครับเมื่อมีบอลอยู่กับเท้าเช่นเดียวกับเวลาที่เคลื่อนที่โดยไม่มีบอลนะครับบอกว่าตลอดทั้งซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยบาร์ซ่ามีทั้งช่วงขึ้นแล้วก็ลงนะครับทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยแมตช์นี้ตัดสินด้วยผลงานที่สม่ำเสมอครับและจะยังไม่รู้ว่าใครจะได้แชมป์จนกระทั่งวันสุดท้ายดังนั้นลูกทีมจะไม่ชะล่าใจครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเอริกเกอร์ระบุว่าทีมนั้นต้องพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายตลอดเวลาครับบอกว่านักเตะไม่ใช่เครื่องจักรและทุกคนสามารถเกิดความผิดพลาดกันได้ครับเขารู้สึกเป็นเกียรติที่ทีมของเขามีนักเตะอย่างเมสซี่ครับแต่เมื่อทุกคนได้เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมคำชื่นชมนี้ก็ควรเป็นของทุกคนในทีมนะครับคือปี2015นี่สำหรับบาร์เซโลน่าทุกอย่างเป็นดีมากนะครับในลีกจากที่เคยมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเอนริเก้กับเมสซี่ไม่ทราบเหมือนกันนะไปเคลียร์กันยังไงแป๊บเดียวนะฮะข่าวนั้นจางไปเลยนะฮะจางไปแล้วกลับตลับปัดเลยนั่นคือผลงานอันยอดเยี่ยมของบาร์เซโลน่าไปดูเกมคู่อื่นๆกันซะหน่อยนะครับในศึกลาลิก้าของสเปนอัลเมเรียยังคงแรงต่อเนื่องนะครับบุกไปเอาชนะโคโดบ้า 2-1 เกตาเฟ่อัลเซบียา 2-1 แมเซบียามาหลุดเนี่ยนะครับเอสปันยอนเล่นในบ้านแพ้บาเลนเซีย 1-2 ไปดูตารางคะแนนซะหน่อยครับกลุ่มบน5ทีมแรกสนุกเลยนะครับเมื่อตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็น3ทีมที่ลุ้นสู้กันอย่างเต็มตัวแล้วล่ะครับครับเรอัลมาดริดมี54บาร์เซโลน่ามี53อะเลติโกมาดริดมี50บาเลนเซียมาอยู่อันดับ4นะครับมี44เซเวียมี42แต้มบิลเบาที่แพ้บาซ่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็อยู่อันดับ13มี23แต้มก็ยังถือว่าคะแนนนั้นยังสุ่มเสี่ยงอยู่นะครับอัลเมเรียหนีเรดโซนมาได้ไกลเลยครับหนีโซนสีแดงมาแล้ว4แต้มครับอยู่อันดับ16เลบานเต้มี19แต้มนะครับแล้วก็โซนสีแดงมี3ทีมนะครับคอร์โดบากรานาดาแล้วก็เอลเช่คะแนนยังคงใกล้เคียงกันที่น่าสังเกตคือประตูได้เสียระหว่างมาดริดบาร์เซโลน่าตอนนี้เป็นบาซ่าที่ดีกว่าแล้วครับนะฮะแล้วก็เฮดทูเฮดเรอัลมาดริดเสียเปรียบแอตเลติโกต้องตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าเดือนหน้ามาดริดเจอกับบาซ่าจะเป็นอย่างไรครับนะฮะไม่แน่ใจว่ามี9นัดที่ไม่ทันแล้วนะฮะ9นัดที่บาซ่าชนะรวดหรือเปล่าถึงอยากให้ท่านชมว่าเป็นช่วงที่บาซ่ายิงได้ดีมากนะฮะมาดูเรื่องของเกาโชบ้างครับโรเบโต้มันชินี่การทีมอินเตอร์ครับบอกว่าทีมที่ชนะปาเลโม 3-0 เมื่อคืนนี้นะไม่ได้ต่างกับทีมที่แพ้มา3เกมเลยแล้วก็ชื่นชมเฟดิกูรินเฟดิกูรินนะก็ชื่นชมมาโรอิคารีนะบอกว่ามีความสุขกับทีมแม้ว่าจะมีปัญหาในก่อนหน้านี้3เกมก่อนหน้านี้เป็นยังไงฮะทีมเนรัสโซรี่อินเตอร์เนี่ยแพ้ตอริโน่ซาซูโร่นาโปลีนะทั้งในเกมลีกและคัพป้ายอิตาเลียนครับและมันชินี่บอกว่านี่คือการเล่นของอินเตอร์อีกเกมนึงฮะมันก็เหมือนกับเกมที่แพ้ซาซูโร่และนาโปลีซึ่งเป็นเกมที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นส่วนอีกเกมนึงที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเลยก็คือนะแพ้เอ็มโปลีนะซึ่งทุกทีมเนี่ยผิดพลาดมากแต่วันนี้ก็ต้องซ้อมหนักกันต่อไปแล้วก็ทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับก็บางทีก็ต้องอาศัยโชคเหมือนกันส่วนเรื่องของมาโรอิคารีที่ยิงแล้วไม่มีการฉลองเนี่ยเพราะว่าอิคารีสัปดาห์ที่แล้วมีปัญหากับแฟนบอลนะฮะทั้งเขาและก็ฟิลิปปูรินเนี่ยก็โยนเสื้อให้แฟนบอลเป็นการขอบคุณนะแต่แฟนบอลเนี่ยโยนเสื้อกลับมาก็มีปากเสียงกันมันชินี่บอกว่าการยิงประตูได้เนี่ยมันก็ควรจะฉลองครับขณะที่อิคารีไม่มีความสุขแล้วก็ที่ทำประตูได้เนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นส่วนเฟดิโกรินนะที่เกมนี้เป็นอย่างไรเนี่ยมันชินี่บอกว่าเล่นดีฮะแต่บางครั้งก็ดื้อไปหน่อยเพราะโกรินเป็นนักเตะที่สมบูรณ์แบบฮะยืนต่ำในแผงมิดฟิลด์นี่ก็ถือว่าดีนะในวงการคองบอลแล้วก็ทรงพลังโกรินก็เป็นนักเตะที่มีปัญหากับแฟนบอลเหมือนกับอิคารีนะฮะเขาเลือกที่จะฉลองประตูได้อย่างเต็มที่พูดถึงประเด็นของอิคารีบอกว่าแม้จะยิงได้2ประตูแต่ไม่มีรอยยิ้มเนี่ยก็บอกเป็นการตัดสินใจของอิคารีเองซึ่งยืนยันว่าอิคารีมีความสุขมากเมื่ออยู่ในห้องแต่งตัวส่วนเขาเองก็มีความสุขทั้งตัวเองแล้วก็ทีมฮะตอนนี้ถ้าชนะติดต่อกันสัก 2-3 เกมทีมโชว์ฟอร์มต่อเนื่องก็น่าจะไม่หมดปัญหาน่าจะหมดปัญหาครับส่วนบุญซือล่ะมันชินี่นะครับกองกลางชาวโคลอมเบียบอกว่าการมาของมันชินี่เพื่อแทนที่มาซารีเนี่ยทำให้เขามีความสุขมากเพราะว่ามันชินี่เชื่อมั่นในตัวของกัวรินนะและนั่นคือสิ่งที่นักเตะต้องการจากโค้ชเป็นไปได้ที่จะมองว่าตัวอิคาร์ดี้เหมือนประชดประชันเอาคืนแฟนบอลที่มีปัญหากันเมื่อเกมที่แล้วไปดู
ฝั่งของโรม่าบ้างแหมหลังจากสะดุดมาโอ้โหหลายต่อหลายเกมเนี่ยนะครับรูดี้กาเซียกุนซือของโรม่าก็ชื่นชมดานิเล่แวเดสกับเลโดปาเรเดสครับ2นักเตะดาวรุ่งของทีมในเกมที่บุกเอาชนะกาญจนีได้ 2-1 พร้อมทั้งยืนยันว่าโรม่าไม่เคยหยิงผยองเลยแม้แต่น้อยครับชัยชนะในเกมนี้ทำให้โรม่านั้นหยุดสถิติเสมอ4เกมรวดครับพร้อมรักษาระยะห่าง7คะแนนกับทีมจ่าฝูงอย่างยูเวนตุสครับรูดิการ์เซียให้สัมภาษณ์ผ่านทาง Sky Sport อิตาเลียว่าในครึ่งแรกทีมเล่นได้ดีและดูจะเหนือกว่าแต่เขาเองก็ชอบวิธีการเล่นของทีมในช่วงครึ่งหลังเหมือนกันเพราะสามารถคุมเกมได้ครับและทำประตูได้ในช่วงเวลาที่กดดันด้วยนักเตะดาวรุ่งของทีมก็บอกว่าสำคัญมากครับในเกมนี้เนี่ยได้แวเด้ช่วยทำ2แอสซิสต์ขณะที่ปาเรเดสยิงประตูได้กุนซือโรม่ากล่าวถึงแวเด้บอกว่าขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ได้พักหนึ่งแล้วครับและตนเองนั้นมีความเชื่อมั่นในนักเตะคนนี้นอกจากความเร็วแล้วยังมีเทคนิคที่ดีเกมนี้แวเด้ทำงานหนักเพื่อทีมและหิวกระหายความสำเร็จด้วยทัศนคติแบบนี้จะทำให้เขาไปได้อีกไกลนอกจากนี้ยังเป็นกองหน้าที่เหลืออยู่คนเดียวในทีมครับที่จะสามารถจู่โจมในพื้นที่ด้านกว้างพร้อมทั้งพาบอลผ่านคู่ต่อสู้ซึ่งแวเด้ควรเล่นแบบนี้ต่อไปอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าจะดูตื่นเกมในช่วงแรกๆครับแต่พอเกมแรกผ่านไปแล้วในต่อไปนี้แวเด้จะเหลือในเรื่องของการสร้างความมั่นใจเท่านั้นโรม่าขาดนักเตะไปถึง12คนนะครับในเกมนี้โดยฟรานเชสโกตอตติเพิ่งจะผ่านการทดสอบความฟิตก่อนลงสนามกาเซียกล่าวว่าโรม่าไม่ใช่ยอดทีมแต่อย่างใดครับแม้ว่าบางครั้งตัวเขาเองพูดอะไรที่แสดงถึงความเชื่อมั่นและอาจฟังดูยะโสไปบ้างเนี่ยนะครับแต่ก็มีเหตุผลในเรื่องดังกล่าวโรม่าเล่นกันเป็นทีมครับนั่นเป็นสิ่งที่เขาคาดหวังและแก้ไขทันทีเมื่อมีจุดบกพร่องนั่นจึงทำให้พวกเขามีคุณภาพมากมายในทีมในไม่ช้าทีมจะกลับมาครบสมบูรณ์มีตัวเลือกให้ใช้งานได้หลากหลายอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับเกมล่าสุดรูดิกาเซียยอมรับว่าสิ่งเดียวที่เขาผิดหวังนั่นก็คือการเสียประตูในช่วงทดเวลาของการแข่งขันครับเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงการมีกองหลังถึง3คนเจอกับกองหน้าเพียงแค่2ลูกทีมน่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับแต่ผลจากเกมนี้ก็ทำให้รู้ว่าแม้ทีมจะขาดผู้เล่นไปหลายคนหรือว่ามีนักเตะที่ไม่ฟิตเต็มร้อยทีมนั้นได้พิสูจน์แล้วว่ายังคงมีความมั่นใจอยู่สุดท้ายกาเซียเปิดเผยถึงการเผชิญหน้ากับจานฟรังโกโซล่าอดีตยอดนักเตะในฐานะโค้ชของกาญารีก็บอกว่าพวกเขาได้คุยกันก่อนที่เกมจะเริ่มขึ้นและส่วนตัวเขายินดีมากครับที่ได้เห็นโซล่ากับบทบาทโค้ชในเซเรียอาครับเกมสดาเมื่อคืนนี้สนุกมากนะครับผลในหลายๆคู่ฟิออกับกายารีปรากฏว่าฟิออเอาชนะได้ 3-2 ครับเกมสนุกมากครับคู่นี้เอมโปเรียชนะเซชนา 2-0 ซามโดเรียเสมอกับซาซูโร่ 1-1 นาโปลีชนะอูดิเนส 3-1 นะครับและอินเตอร์ชนะปาเลโม 3-0 ครับตารางคะแนนกันบ้าง5ทีมแรกยูเวนตุสกับโรม่าแต้มความห่างอยู่ที่7นะครับยูเว่มี53โรม่ามี46นาโปลีมี42แต้มส่วนฟิออมี35แต้มเท่ากับซามโดเรียครับโซนล่างก็เป็นอาตาลันต้ากายารีนะครับที่อยู่เหนือโซนสีแดงได้ส่วนคีเอโวเซเซนาแล้วก็ปามานี่คือ3ทีมในโซนตกชั้นครับเอาครับในช่วงต่อไปครับเราไปติดตามสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกกันครับIvory Coast สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ African Cup of Nations เป็นสมัยที่2ด้วยการเอาชนะจุดโทษกาน่า 9-8 หลังจากเสมอกัน0-0ใน120นาทีแต่แชมป์ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1992ฟอร์เรนติโน อัลเบอร์เกตติเจ้าหน้าที่พิทักษ์สินทรัพย์และกิจการของปาม่าปฏิเสธข่าวปาม่าถูกขายทอดตลาดให้กับ Porto Organization Enterpriseก่อนหน้านี้โทมัสโซคิราจีเจ้าของทีมขายหุ้นให้กลุ่มอัลเบเนียนรัสเซียแอนด์ไซปรัสเมื่อเดือนธันวาคมแต่มีการขายสโมสรต่ออีกทอดโดยเรื่องนี้อัลเบเกติยืนยันว่าไม่เป็นความจริงโดยจะมีการยืนยันว่าใครจะเข้ามานั่งเก้าอี้เจ้าของสโมสรแต่ทั้งนี้ยังไม่อาจรับประกันได้ว่าสโมสรจะรอดพ้นการล้มละลายหรือไม่สโมสรลาซิโอได้รับข่าวดีก่อนเปิดสตาดิโอโอลิมปิโกพบกับเจนัวคืนนี้โดยพวกเขาจะได้3ตัวหลักกลับมาฟิตลงสนามตามเดิมทั้งเฟลิเป้แอนเดอร์สันสเตฟานโนเดฟรีและสเตฟานราดูแต่ทั้งนี้ยังคงมีนักเตะบาดเจ็บหลายรายทั้งเซนาลูลิชฟิลิปโยเยวิชมิเชลซิอานีเอสันฟาวายบรูโน่เปเรรินญาและซานติอาโกเจนติเลตติ
ดยเวลานี้ลาซิโออยู่ลำดับที่6มี34คะแนนตามหลังฟิออเรนติน่าและซัมโดเรีย1คะแนนเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราไปดูความเคลื่อนไหวนะฮะหลังการแข่งขันเฟดครับชนะเพราะว่าก็ประสบความสำเร็จในการนำทีมรัสเซียเข้าสู่รอบต่อไป